เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ของเราที่เราใส่วิดีโอไปแล้ววิดีโอจะไปอยู่ตรงไหนนะครับมาดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็นเว็บที่ผมทำขึ้นมานะครับสำหรับคอร์สสอนออนไลน์นะใครที่สนใจทำเว็บแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าท่านไหนนะก็เข้ามาดูกันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะครับสมมุติว่าเมื่อสักครู่นะครับวิดีโอที่ผมทำขึ้นไปเนาะก็จะมีการใส่วิดีโอไปให้นะครับแต่ถามว่าถ้าเปิดมาดูแล้วนะครับวิดีโอที่เราใส่ไปจะอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะสมมุติว่าบ้านหลังนี้นะครับได้ทำการใส่วิดีโอเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเวลาที่เข้ามาดูบ้านนะครับในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างนะครับตรงวิดีโอตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เปิดเพลย์ได้เลยนะครับลูกค้าก็สะดวกนะครับถ้าสมมุติว่าในหน้าเนี่ยเข้าไปดูบ้านแล้วนะครับก็ถ่ายวิดีโอมานะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถคอนแทคนะครับหรือว่าติดต่อทางนี้ได้นะครับใครที่สนใจทำแบบนี้นะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ okd.com นะผมมีคอร์สออนไลน์ทำเว็บแบบนี้อยู่นะครับไปที่คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นคอร์สนี้นะครับสอนทำเว็บขายบ้านและที่ดินนะครับนี่ตรงนี้นะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่สนใจทำเว็บแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าท่านไหนนะครับหรือว่าต้องการทำเว็บของตัวเองนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเพิ่มข้อมูลให้นะครับสามารถทำระบบเสิร์ชแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ